ก็นอนหลับทับสิทธิ์อยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละนะหมอสามารถปล้นเงินเราได้ทุกเวลาเฮ้ยจะปล้นวิธีไหนวะเนี่ยต่อไปเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาไว้ซึ่งชีวิตอ๋อโจรนี่เขาไม่ได้เลยจะฆ่ามันเลยกลัวตายกลัวตายเราต้องรักษาชีวิตเลยต้องยอมเอาเงินให้หมออ๋อประเด็นก็คือรักษาชีวิตนั่นเองครับนะนะเรายอมเอาเงินให้โจรเพราะต้องการรักษาชีวิตขณะเดียวกันเรารักษาชีวิตเลยต้องยอมเอาเงินให้หมอโอเคเก็ตโจรนั้นปล้นเอาเงินที่ติดตัวเรามาเท่านั้นเข้าใจเวลาเราไปไหนเราพกสตังค์เนาะ5 บาท10 บาท100 บาทเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละโจรเขาก็ขอเงินหน่อยไม่ให้ก็จัดการกระทำรุนแรงเลยแล้วก็สุดแท้แต่ได้เงินแล้วก็ไปแหละชีวิตยังเหลืออยู่โอเคไหมครับเห็นมองเห็นภาพโจรนั้นปล้นเอาเงินไปที่จิตตัวเราเท่านั้นแต่หมอจะปล้นเอาเงินที่เราเก็บมาได้ทั้งชีวิตจนกว่าเราจะตายคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมนะท่านเป็นหนึ่งในนั้นไหมท่านตกเป็นหนึ่งในนั้นไหมส่วนผมไม่เป็นแน่นอนครับกรณีนี้ผมไม่ยอมให้หมอปล้นเงินผมแน่ๆเพราะอะไรรู้ไหมลุงหอกรักษาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครในการเยียวยารักษาพ่อได้เนื่องหายใจลุงก็หายใจของลุงเองเนี่ยใช่ไหมกินน้ำลุงก็ตักน้ำมากินของลุงเองเนี่ยมันมีน้ำให้กินนะอาหารหวานคาวลุงก็ตักใส่ปากเองเห็นไหมแปลว่าดูแลตัวเองได้ทั้งหมดส่วนทั้งท่านอยู่หน้าจอจะดูเอดูแลตัวเองได้ทั้งหมดไหมล่ะนี่คือคำถามนะคำถามนะครับก็พยายามลุงออกก็พยายามให้ท่านได้มีโอกาสดูแลตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนต้องพึ่งตนเองหลายๆอย่างหลายๆเรื่องจบไปก่อนนะครับหมอปล้นเอาเงินที่ท่านก็ได้ที่เขาก็ได้เอาเขาว่าเขาดีก่อนเนาะอย่าให้มาปนกับเราเลยนะเพราะว่าเขากับเรามันคนละความรู้สึกหมอปล้นเอาเงิน ที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตจนกว่าเขาเหล่านั้นจะตายจนเพียงแค่บังคับให้เขาควักเงินออกมาให้เท่านั้นแต่หมอสามารถบังคับให้เขาไปยืมเงินมาให้ได้อีกนะโอ้โหเจ็บแสบมากเจอโจรปล้นเงินอาจหมดตัวแต่เจอหมอปล้นเงินอาจล้มละลายวัยยามันจะขนาดนั้นเชลอคุณหมอห้อยสังคมเขาโจมตีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับโจรเมื่อปล้นเงินเอาเงินไปแล้วมักจะหลบหนีไปเวินๆแต่หมอเมื่อปล้นเงินเราหมดแล้วมักจะไล่เราออกจากสถานที่นั้นไปนอนแมงที่บ้านสถานที่นั้นก็น่าจะเป็นอะไรล่ะโรงพยาบาลเนาะหรือว่าโรงอะไรก็แล้วแต่จะคิดเอาเองนะตรงนั้นนะ
วันนี้หากเราไม่ใส่ใจเลี้ยงดูสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะกลายเป็นเลี้ยงดูหมอตลอดไปวันนี้หากเรายังไม่ใส่ใจเลี้ยงดูสุขภาพไม่แข็งแรงพรุ่งนี้ต้องเลี้ยงโรงพยาบาลต่อไปจากนพ.เดี๋ยวช่วยท่านเลยเนาะก็มีอยู่แล้วถูกไหมขอบคุณครับคุณใครส่งมาให้คุณธัญทิพย์เนาะก็ท่านก็คิดเองเดี๋ยวนี้ครับกลับมาถึงที่ว่ามีหน้าหนักในเรื่องนี้หนักมากครับเรื่องชีวิตมนุษย์เนี่ยจะว่าไปทำไมมีนะฮะคำว่าหมอเนี่ยหรือว่านายแพทย์นางแพทย์นั่นหรอแพทย์เราเอาชีวิตเราให้เขายุ่งหรือเขามายุ่งในชีวิตของเราเออไม่น่าคิดนะเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเอาชีวิตของท่านให้หมอมายุ่งหรือหมอไปยุ่งกับเรื่องราวชีวิตของท่านน่าคิดนะเอาถอยหลังไปอีกกี่ปีเนาะดีกว่าเอาสักร้อยปีได้ไหมครับเอาสัก120ปีก็แล้วกันเอา130ก็แล้วกันอ่ะเอา150ก็แล้วกันประเทศไทยคนไทยเนี่ยน่าจะมีอายุยืดยาวยืนนานกว่า150ปีเนาะนับจาก150ปีถอยหลังไปเนี่ยถามว่ามนุษย์อยู่ยังไงกินยังไงณวันนั้นมนุษย์กันกี่ร้อยคนในประเทศไทยเนี่ยเอามากี่ร้อยคนกันแล้วกันอ่ะหรือกี่พันคนเนี่ยแหมคิดวิธีคิดง่ายๆแต่พอเวลามีโรงพยาบาลขึ้นมาเปรี้ยงโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่วันที่ตีเสาเข็มปึงปังปึงปังปึงปังวันนั้นนะฮะก็เชื่อว่ารู้จักคนไทยยุคสมัยนั้นน่าจะรู้จักมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์นี่ใช่นะก็แปลว่านับจาก150ปีถอยหลังไปนะครับผมว่ายุคสมัยนั้นนะอยู่กับธรรมชาติอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาน่ะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งดักแด้ล้วนแต่เป็นยาหมดเออแต่พอเวลาตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชเปรี้ยงเข้ามาปุ๊บมูลนิธิที่ว่านี้เขาก็มองเห็น มองเห็นเพราะว่าเขารู้ว่าสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายมนุษย์กลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนนั่นหรือแม้แต่บางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองจึงมีพิธีแต่งงานนู่นนี่นั่นนะจะผสมพันธุ์กันทีก็ต้องบอกให้กับชาวบ้านให้รับรู้ว่าฉันจะผสมพันธุ์เผยแพร่แพร่พันธุ์อะไรแพร่พันธุ์นานาบอยก็รู้กันโอเคไหมเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แล้วลุงบอกหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นทีนะโอเคนะสรุปแล้วมนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปทุกตัวเมื่อจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกชื่อมันว่าไอ้สัตว์